คือเหตุเกิดนะคะเมื่อวานนี้นะคะเวลาประมาณตีสามครึ่งเหตุเกิดเมื่อ10ธันวาคมค่ะมีสาววัย17รายหนึ่งเขาเข้าแจ้งความกับตำรวจนะสภ.ขอนแก่นบอกว่าถูกอดีตนักมวยชื่อดังชื่อว่าสมรักคำสิงลวนลามจับถอดเสื้อผ้าจนเปลือยและนำเอาอวัยวะเพศมาถูไถบริเวณเพศของตนครับถูไถนะยังไม่ได้ลงลึกถึงระดับเซลล์ถูไถเฉยๆนะคะลวนลามนะคะเพศสัมพันธ์กันยังเขาบอกว่าแต่มีสารคัดหลั่งติดออกมาเกิดเหตุนะคะภายในห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลขอนแก่นซึ่งคำให้การของสาวคนนี้คือบอกว่าตอนตีสามหลังจากที่ดนตรีแสดงจบนะตัวเองก็ออกไปรอเพื่อนสาวอีกคนนึงที่ลานจอดจักรยานยนต์คือไปร้านเหล้านั่นแหละวงลงอะไรลงร้านจะปิดแล้วก็ไปยืนรอเพื่อนนะฮะหน้าร้านในภาพนี้นะที่เราเก็บภาพมานี่นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยสาว17เนี่ยเขาบอกว่ามีพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือว่ากาดเนี่ยอยู่ด้วยพี่สมรักษ์เนี่ยเดินเข้าไปหากาดจากนั้นไม่นานกาดก็ขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์เข้ามาหาบอกว่าจะพาไปส่งโรงแรมที่สาว17พักอยู่เขาจึงนั่งไปด้วยโดยมีพี่สมรักษ์เนี่ยนั่งซ้อนท้ายไปด้วยอีกคนนึงก็คือกาดขับสาว17อยู่กลางพี่สมรักษ์หนีบไว้แบบนี้นะฮะแต่กาดไม่ได้ไปส่งโรงแรมของสาว17พามาส่งอีกโรงแรมนึงจากนั้นคุณสมรักษ์ก็จูงมือพาเข้าโรงแรมพอเข้าโรงแรมไปนะคะเขาบอกว่าก็มีการกอดจูบคุณสมรักษ์เนี่ยกอดจูบเขาตัวเองเนี่ยขัดขืนและขอโอกาสโทรหาเพื่อนแต่ว่าคุณสมรักษ์ไม่ยอมสาว17ว่าอย่างนั้นแล้วเท่านั้นยังไม่พอยังจับตนถอดเสื้อผ้าแล้วเอาอวัยวะเพศมาถูไถที่อวัยวะเพศตนจนมีสารคัดหลั่งติดออกมาเขาว่าอย่างนั้นแล้วพี่สมรักษ์หลับทำไมก็พอทำถึงขั้นนั้นแล้วเขาหลับทำไมนี่เป็นหนึ่งคำถามจากผมก็ดิ้งไปเยอะเขาคงจะง่วงบ้างอะไรบ้างถ้าเป็นแบบที่น้องเขาเล่าเพราะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยการให้การของสาว17กับพี่สมรักไม่ค่อยใกล้เคียงกันแต่อันนี้เขายังมีบอกอีกนะพี่เพชรเขาบอกว่าพอคุณสมรักหยุดโดนลามเนี่ยตนจึงทักไปหาเพื่อนผู้ชายให้มารับแล้วก็เล่าให้เพื่อนฟังแล้วก็เลยไปแจ้งความกันแต่ว่าเมาไหมเราเมาเราก็หลับไหมเราก็ง่วงอ่ะ